คำโตโตชาแนลสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับยายแต้วครัวคำโตโตอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำมะม่วงแช่อิ่มทำง่ายๆได้ที่บ้านรสชาติอร่อยๆมาฝากทุกท่านค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปค่ะค่ะสำหรับมะม่วงที่จะเลือกมาทำแช่อิ่มก็ให้เป็นมะม่วงรสเปรี้ยวนะคะถ้าเป็นมะม่วงมันรสชาติก็จะอร่อยไม่สู้มะม่วงเปรี้ยวค่ะถ้าเลือกได้ก็ให้เป็นมะม่วงแก้วหรือว่ามะม่วงน้ำดอกไม้ก็ได้ค่ะแต่วันนี้หาได้เฉพาะมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะสีก็อาจจะมีสีเหลืองเข้มนิดนึงแล้วก็รสชาติอาจจะหวานหน่อยๆค่ะได้มาแล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นก็นำมาปอกเปลือกค่ะเนี่ยค่ะสีของมะม่วงแก้วขมิ้นต่อให้เป็นมะม่วงดิบก็จะยังมีสีเหลืองค่ะแต่รสชาติก็ยังเปรี้ยวอยู่นะคะเนี่ยค่ะตรงครัวของมะม่วงก็ยางก็ยังเยอะอยู่ค่ะปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ลงไปแช่ในน้ำเกลือเพื่อไม่ให้เนื้อมะม่วงมีสีดำค่ะน้ำกะละมังนี้ก็ใช้เกลือ2ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะมาหั่นเป็นชิ้นก็ไม่ต้องใหญ่หรือว่าให้บางมากเกินไปค่ะเวลานำไปแช่อิ่มก็จะได้กรอบๆนะคะหรือต้องการให้มีลายสวยๆจะใช้มีดแบบซิกแซกแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะบางลูกก็อาจจะมีหำหามบ้างนะคะแต่ก็ยังเปรี้ยวอยู่ค่ะเสร็จแล้วก็นำไปล้างน้ำเปล่าเอายางออกก็ประมาณ 1-2 ครั้งค่ะเสร็จแล้วก็จะมาเตรียมน้ำเกลือเพื่อแช่มะม่วงกันต่อค่ะเกลือป่น150กรัมน้ำเปล่า 2,500 ml หรือว่าให้ท่วมมะม่วงค่ะแล้วคนให้เกลือละลายจากนั้นก็นำไปแช่มะม่วงค่ะหาภาชนะหนักๆมาปิดไว้เพื่อให้เนื้อมะม่วงจมน้ำเกลือทุกๆชิ้นค่ะแล้วก็นำแรปมาปิดไว้จะใช้เวลาแช่ในน้ำเกลือ1คืนค่ะและนี่ก็แช่ในน้ำเกลือครบ1คืนแล้วนะคะรสชาติของมะม่วงดองในน้ำเกลือก็จะออกเปรี้ยวๆเค็มๆค่ะพอเราจิ้มกับพริกเกลือก็จะอร่อยๆถูกใจสาวๆค่ะเนี่ยค่ะพอแช่ในน้ำเกลือ1คืนเนื้อของมะม่วงก็จะออกนิ่มๆนิดนึงค่ะและล้างเอาน้ำเกลือและกลิ่นโอออกก็ประมาณ 2-3 ครั้งนะคะนี่ก็จะตัดต่อรวบรัดนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้วิดีโอยืดเยื้อเกินไปค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะนำมาแช่ในน้ำปูนใสสำหรับวิธีทำน้ำปูนใสจะวางลิงก์ไว้ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายนะคะเทน้ำปูนใสลงไปให้ทั่วมะม่วงเลยค่ะแล้วนำภาชนะหนักๆมากดทับไว้เพื่อให้มะม่วงจมน้ำปูนใสทุกๆชิ้นค่ะแล้วนำฝามาปิดไว้จะแช่ในน้ำปูนใสไว้อีก1คืนค่ะและนี่ก็แช่มะม่วงในน้ำปูนใสครบ1คืนแล้วนะคะมะม่วงที่จากนิ่มๆโดยแช่ในน้ำเกลือพอมาเจอน้ำปูนใสก็จะกรอบเด้งขึ้นค่ะก่อนที่จะล้างเอาน้ำปูนใสออกก็ซาวอีกเล็กน้อยค่ะแล้วก็ล้างเอาน้ำปูนใสออกให้สะอาดก็ประมาณ3ครั้งค่ะขั้นตอนนี้ก็พิถีพิถันนิดนึงนะคะแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะแล้วก็มาเตรียมทำน้ำเชื่อมเพื่อแช่อิ่มกันต่อค่ะน้ำตาลทราย800กรัมน้ำเปล่า 2,500 ml ค่ะคนให้น้ำตาลละลายจากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางได้เลยนะคะแล้วก็รอให้เดือดค่ะก็จะไม่ให้รสชาติหวานเกินไปนะคะเพราะว่ามะม่วงแก้วขมิ้นก็มีรสหวานนิดนึงอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีเม็ดพุดจีนเพื่อเพิ่มสีเหลืองให้กับมะม่วงแช่อิ่มค่ะก่อนที่จะนำเม็ดพุดจีนลงไปต้มก็อย่าลืมทุบก่อนนะคะทุบให้พอแตกก็พอค่ะหรือถ้าไม่มีเม็ดพุดจีนก็ใช้สีเหลืองไข่ไก่แทนก็ได้ค่ะพอน้ำเดือดแบบนี้ก็ปล่อยให้เดือดอีก10นาทีจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็ตักเม็ดพุดจีนออกค่ะแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทเลยนะคะก่อนที่จะนำน้ำเชื่อมลงไปแช่อิ่มมะม่วงก็กรองไปด้วยนะคะเติมให้น้ำเชื่อมท่วมมะม่วงเลยค่ะแล้วก็หาภาชนะหนักๆมาปิดไว้ถ้าหากไม่มีก็นำถุงพลาสติกสะอาดแล้วก็ใส่น้ำก
ดทับให้มะม่วงจมน้ำเชื่อมทุกๆชิ้นเลยค่ะถ้าบ้านไหนมีมดก็วาง2ชั้นชั้นแรกก็อย่าลืมเติมน้ำเปล่าลงไปเพื่อกันมดด้วยค่ะจะแช่มะม่วงในน้ำเชื่อมอีก1คืนค่ะสำหรับมะม่วงแก้วขมิ้นก็จะมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานอยู่แล้วนะคะแช่1คืนก็พอค่ะและนี่ก็แช่ในน้ำเชื่อมครบ1คืนแล้วนะคะมีความฉ่ำสีก็สวยมากๆเลยค่ะถ้าหากจะทานเลยก็จัดใส่จานเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดูนะคะรสชาติมีความหวานแล้วก็มีความกรอบมากๆเลยค่ะถ้าหากท่านไหนชอบรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานสำหรับมะม่วงแก้วขมิ้นแช่น้ำเชื่อม6ชั่วโมงก็พอค่ะถ้าหากแช่ข้ามคืนรสชาติก็จะหวานเกินไปค่ะค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมะม่วงแช่อิ่มรสชาติอร่อยๆทำได้ง่ายๆที่บ้านค่ะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะแล้วกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วย